ธัญญาเผยที่มาประกันทนายชี้ปมเดียวแม่แตงโมได้สิทธิ์ลูกคลื่นมาเปลี่ยนคัดค้านไม่ได้เลยธัญญาเผยที่มาประกันแตงโมเซ็นเองส่งกรมธรรม์ไปที่บ้านแตงโมแล้วทนายดังชี้กรณีเดียวแม่แตงโมได้สิทธิ์ลูกคลื่นมาเปลี่ยนหมอชี้ล้างเรือหลักฐานหายรายการเป็นเรื่องใหญ่ออนแอร์ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 17:05 นทางช่อง JKN 18ดำเนินรายการโดยเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณได้เกาะติดเหตุการณ์หลังการเสียชีวิตของนางเอกชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หนังพลัดตกจากเรือจมในน้ำเจ้าพระยาแถวสะพานพระราม7กลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนจะพบร่างในวันที่26กุมภาพันธ์วันนี้เพชรได้เปิดใจสัมภาษณ์ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมและรสน.พ.วีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสว.คนอินธัญญาธัญญาเรศกรณีน้องแตงโมได้ทำประกันชีวิตมอบเงินให้บุตรบุญธรรมธัญญาคือตอนที่มาออกรายการก็น่าจะประมาณ10เดือนแล้วขั้นในรายการมีการมอบกรมธรรม์จากทิพยประกันภัยให้กับคุณแตงโมแต่ทีนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าผู้รับผลประโยชน์เป็นใครแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนเซ็นเอกสารอะไรอย่างนี้ค่ะพอมันเกิดเรื่องทางรายการก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีประกันตรงนี้นะเราก็เลยตั้งใจแจ้งให้เพื่อนๆแตงโมได้ทราบจะได้บอกคุณแม่ทีนี้ก็เลยมารู้ว่าแตงโมเขายกผลประโยชน์ให้ลูกบุญธรรมค่ะแล้วตอนที่ถ่ายรายการวันนั้นคุณแตงโมได้บอกไหมว่าจะยกให้ใครหรือเพราะอะไรถึงยกให้ลูกบุญธรรมธัญญาไม่มีการพูดถึงเลยค่ะคือทางรายการเราให้กรมธรรม์กันทุกเทปอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปถามว่าให้ใครอะไรยังไงเพราะเขาจะมีเอกสารมาให้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแขกรับเชิญแต่ละท่านว่าจะเขียนรายละเอียดยังไงแต่พอมันเกิดเหตุตอนนี้เราถึงต้องคุยกับทางประกันภัยคุณธัญญาทราบไหมว่าวงเงินประกันทั้งหมดเท่าไหร่ธัญญา1 ล้านบาทค่ะซึ่งยืนยันว่าทางรายการก็เพิ่งทราบตอนติดต่อไปใช่ไหมครับธัญญาใช่ค่ะคืออย่างธัญญาเป็นพิธีกรก็เลยไม่ได้ไปนั่งดูรายละเอียดแต่ก็จะมีน้องทีมงานที่จะเป็นคนยื่นเอกสารให้เซ็นอะไรอย่างนี้ค่ะประกันเหลือระยะเวลาเท่าไหร่ครอบคลุมนานแค่ไหนครับธัญญาจริงๆเนี่ยมันอยู่ในระยะเวลา1 ปีแต่จากที่แตงโมมาออกรายการประมาณ10เดือนค่ะพอตอนนี้เป็นข่าวคุณกระติกได้ติดต่อทางรายการมาไหมครับธัญญาไม่นะคะยังไม่ได้ติดต่อจริงๆถ้าติดต่อเขาต้องติดต่อกับทางทิพยประกันภัยซึ่งตอนนี้ได้คุยกับทางทิพยประกันภัยก็คือยังไม่มีการติดต่อค่ะตอนนี้กรมธรรม์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบเพราะตอนรายการจบเราได้ส่งไปที่บ้านแตงโมถ้ามีประกันอยู่จริงต้องดำเนินการต่ออย่างไรรณรงค์ถ้าประกันมีอยู่จริงและคุณแตงโมทำไว้ให้ลูกสาวของคุณกระติกแล้วเมื่อประกันทำสัญญาไว้แบบนี้เขาก็ต้องจ่ายให้ที่เมื่อเช้าที่แม่บอกจะไปคัดค้านแม่จะคัดค้านได้กรณีเดียวคือแตงโมฟื้นขึ้นมาแล้วไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนอื่นเมื่อมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการคัดค้านก็ทำไม่ได้แล้วถ้าได้เงินจริงๆน้องยังเป็นผู้ยาวอยู่ใครจะเป็นผู้ดูแลเงินรณรงค์โทษมันก็ต้องเป็นคุณกระติกสิเพราะเขาเป็นแม่ใช่ไหมแม่ตามกฎหมายแล้วก็เป็นผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองสามารถใช้อำนาจในการเลี้ยงดูบุตรได้หลายอย่างมากหนึ่งในนั้นคือการเอาทรัพย์สินไปใช้แต่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูบุตรนะครับแล้วใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าเอาเงินไปเลี้ยงดูบุตรเพราะว่าเงินก็ต้องโอนเข้าบัญชีแม่หรือเปล่ารณรงค์หน้าที่ของประกันคือการจ่ายประกันตามสัญญาวินาศภัยเมื่อจ่ายมาแล้วคุณจะเอาเงินไปทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของคุณก็คือไม่สามารถตรวจสอบได้รณรงค์
จะตรวจสอบยังไงมันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าในนั้นเขาเขียนว่ายกให้ลูกก็เป็นได้แค่ผู้ดูแลไม่ใช่เหรอรณรงค์ใช่ครับเงินต้องอยู่ในบัญชีเด็กแต่ถามว่าเด็กอายุแค่นี้ใช้เงินไม่เป็นก็ต้องให้แม่เป็นคนกำกับดูแลแทนแต่ถ้าบางครอบครัวที่พ่อกับแม่เลิกกันถ้ามันมีประเด็นปัญหาเรื่องทรัพย์สินของเด็กอันนี้ต้องไปร้องขอศาลเยาวชนขั้นตอนจะเยอะหน่อยแล้วสมมุติถ้าเงินโอนเข้ามาในบัญชีเด็กแม่ของคุณแตงโมสามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้เพื่อให้ไปถึงมือลูกได้ไหมรณรงค์ไม่ได้ครับแม่แตงโมไม่เกี่ยวแล้วหน้าที่แม่แตงโมคือเอาใบมรณบัตรลูกให้เขาไปเบิกเงินสมมุติว่าเลวร้ายสุดถ้าเป็นการฆาตกรรมเงินก้อนนี้ถ้าโอนมาแล้วต้องทำยังไงรณรงค์ต่อให้เป็นการฆาตกรรมแล้วคุณกระติกไปเกี่ยวข้องเงินก็ต้องโอนให้เด็กอยู่ดีเพราะเด็กไม่ได้ไปฆ่าผู้ทำประกันกรณีที่บริษัทประกันจะไม่จ่ายคือฆ่าตัวตายหรือคนที่มีสิทธิ์ในประกันไปฆ่าเพื่อหวังเงินประกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต่อให้ผิดไม่ผิดยังไงประกันก็ต้องจ่ายคุณทนายเชื่อไหมกับสิ่งที่คุณแซนพูดเมื่อคืนนี้รณรงค์ถ้าเราเป็นคนคอมเมนต์เราจะพิมพ์ว่าไปเอาคนเขียนสคริปต์มาพูดแทนก็ได้เพราะบางทียังหันไปดูบทอยู่เลยไม่รู้ว่าที่ออกมาไลฟ์เมื่อคืนเป็นความรู้สึกจากข้างในหรือจำใจต้องพูดแล้วคุณแซนเนี่ยเป็นคนสุดท้ายนะที่แตงโมสัมผัสด้วยเป็นเรานะเราจะต้องไปอยากขอขมามากกว่ากระติกอีกแต่ไม่ไปมาเปิดไอจีไลฟ์แล้วมีข้อพิรุธอะไรบ้างกับสิ่งที่คุณแซนพูดรณรงค์คือเล่ารอบที่3แล้วผมก็ยังฟังดูกวนอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่ฟังได้ประเด็นหนึ่งก็คือช็อตที่หล่นยังไงแซนก็เป็นคนที่เห็นแตงโมหล่นต่อหน้าแน่นอนแต่เธอไม่มีอาการช็อกเลยนะนั่นคือแปลกมากคนทั่วไปเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้านอนไม่หลับนะภาพมันจะติดตาจำนอนเอาไปฝันแต่นี่คือเหมือนเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเธออาจรู้สึกก็ได้แต่ผมดูแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าเธอรู้สึกแต่ที่เธอพูดมาอันนึงน่าสนใจว่าไม่รู้ว่าเธอจะเป็นคนที่สามไหมที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ในทางนิติเวชอาจารย์เคยเจอญาติหรือเพื่อนผู้เสียชีวิตมีอาการคล้ายแบบนี้ไหมวีรศักดิ์ผมอาจไม่ค่อยได้เจอนะครับเรื่องความรู้สึกของคนเพราะส่วนใหญ่ผมก็อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นหลักแต่ว่าคิดว่าคงไม่สอดคล้องกับสังคมมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกที่อาจดูแปลกแต่จะบอกว่าความไม่สอดคล้องนั้นเป็นดึกครั้งนั้นเป็นความผิดปกติหรือไม่มันก็บอกยากนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคงต้องไปว่ากันในข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำมากกว่ารณรงค์ไปขอโทษแต่ถ้าแม่ไม่อยากฟังคำขอโทษของหนูแม่ไปถามร้อยเวรวันนี้ขอโทษประสาอะไรแปลกไหมในทางกฎหมายการที่เพื่อนสนิทเสียชีวิตไป4วันแล้วไม่ติดต่อแม่เลยรณรงค์อันนี้คือแปลกมากคนทั่วไปถ้าสนิทจริงไม่ต้องเป็นเพื่อนหรือเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะเสียชีวิตต่อหน้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบไปเจอญาติเขาและขอโทษไม่งั้นมันจะเป็นความผิดมากเลยที่วันนั้นฉันไม่ถือห่วงยางแล้วกระโดดลงไปช่วยเพราะว่าวันนั้นเขาตกใจจนเสียสติหรือเปล่าและเขาว่ายน้ำไม่เป็นรณรงค์ตกใจจนเสียสติผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะคนอายุวัย30จะ40แล้วสติมานต้องมีแล้วคุณสามารถจะดูคิวของดาราได้แสดงว่าคุณต้องมีการทำงานแบบวางแผนเพราะฉะนั้นสติแค่นี้ไม่หลุดหรอกแล้วอยู่กันตั้งหลายคนแต่ไม่ใช่การกลับบ้านไปนอนแน่นอนประเด็นอันนึงเวลาที่เราจะขอโทษใครสักคนนะอย่างกรณีอุบัติเหตุแบบนี้คุณไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ญาติเขาโมโหแน่นอนผมแนะนำนะไปขอโทษเขาไปช่วยจัดงานศพไปแสดงความเสียใจเขาจะด่าจะว่าไปใช้ในศาลให้ศาลเห็นว่าเรามีความเมตตาเรามีความพยายามที่จะไปขอโทษแต่กระติกไม่ได้โดนข้อกล่าวหาไง
แม่จะให้อภัยหรือไม่ก็ถือว่าหนูขอโทษแล้วกันมองได้ไหมว่าจริงๆเขาอยู่หน้าเรือเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตรณรงค์เราก็ต้องแสดงความเสียใจให้อีกฝั่งเขาเห็นว่าเราเสียใจแต่ปฏิกิริยาแบบนั้นมันไม่เรียกว่าการขอโทษมันเรียกว่าการขอไปทีผมถามในข้อกฎหมายว่าเราเห็นคนตกน้ำในเคสที่เราเห็นนะแล้วเราไม่กระโดดลงไปช่วยแล้วคนนั้นจมน้ำตายรณรงค์ผมบอกอย่างหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยโดดไปก็ตายคู่แต่ถ้าจะช่วยให้มันถูกต้องต้องมีชูชีพติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่เห็นคนตกน้ำแล้วโดดลงไปช่วยทีเดียวเดี๋ยวจะเป็นสองศพคุณต้องมีอุปกรณ์ชูชีพจึงจะกระโดดลงไปได้หลายคนตอนนี้ในโซเชียลจะบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนผมหรือเพื่อนฉันโดดลงไปแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่สระว่ายน้ำรณรงค์แม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่สระว่ายน้ำมันมีคลื่นแล้วมันมีน้ำวนด้านล่างต่อให้ว่ายน้ำแข็งแม่น้ำเจ้าพระยาดูดมาหลายศพแล้วยังไงก็ตามต้องมีอุปกรณ์ชูชีพซึ่งอุปกรณ์ชูชีพตัวนี้คุณกระติกอยู่ทางด้านหน้าเรืออาจมาไม่ทันแต่คนสุดท้ายที่เห็นน่าจะคว้าชูชีพหรือโยนไปให้น่าจะทันทางนิติวิทยาศาสตร์แบบนี้เป็นปกติไหมกับการที่เราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแต่พูดไม่ตรงกันแบบนี้วีรศักดิ์ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นทักษะของพนักงานสอบสวนที่เขาจะสืบว่าในกรณีไหนที่พูดจริงพูดไม่จริงแล้วก็ต้องให้จำลองสถานการณ์เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งเวลาสอบถามเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้สอบถามเพียงครั้งเดียวถ้าการสอบสวนไม่ตรงกับที่จำลองมันก็เป็นประเด็นแล้ววงว่าอาจพูดจริงหรือพูดไม่จริงแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปดูหลักฐานบางครั้งบอกว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ตรวจดูแล้วไม่พบหลักฐานเหล่านี้เลยนั่นก็จะเป็นปัญหาแต่แน่นอนมันก็อาจเป็นข้อจำกัดยกตัวอย่างเช่นการไปนั่งบริเวณตรงนั้นจับกับวัตถุใดก็น่าจะมีลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าบอกอะไรก็ต้องไปตรวจตรงนั้นแล้วถ้ามันมีมันก็จะมีความน่าเชื่อถือแต่มันมีข่าวว่าเขาเอาเรือไปล้างแล้ววีรศักดิ์นั่นคือประเด็นแต่ถ้ามันมีข้อจำกัดว่าถ้าตัวเรือถูกเอาไปล้างถ้ามันเป็นจริงมันก็คือวัตถุพยานที่ควรจะเก็บได้มันก็จะหายไปหลายคนสงสัยว่าอาจเกิดการต่อสู้จนพลัดตกน้ำบาดแผลที่เกิดบนเรือแล้วล้างเลือดแล้วจะตรวจสอบเจอไหมวีรศักดิ์บาดแผลตามที่เป็นข่าวค่อนข้างรุนแรงมากแล้วอยู่ในตำแหน่งที่อาจมีเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ต้นขาเลือดจะออกในปริมาณที่มากการล้างเรือต่อให้ล้างอย่างไรก็ตามล้างไม่หมดหรอกครับเพราะมีสารที่พ่นจนเห็นไปอยู่ตามหลึกตามซอกต่างๆสามารถตรวจระบุได้ว่าเป็นเลือดของใครโดยการตรวจ DNA ฉะนั้นโอกาสเล็ดรอดการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ยากมากถ้าบาดเจ็บบนเรือและมีรอยเลือดทุกรายพยายามใช้วิธีล้างด้วยน้ำยาต่างๆแต่สุดท้ายตรวจได้หมดมีหมอหลายท่านบอกว่าไม่น่าจะใช่บาดแผลจากใบพัดเรือวีรศักดิ์ผมว่าเป็นเรื่องความเห็นหลายคนให้ความเห็นได้ฉะนั้นคนสรุปคือคนผ่าชันสูตรและเห็นบาดแผลมากที่สุดอย่างผมดูและวิเคราะห์จากรูปแต่ผมตั้งประเด็นในกรณีการที่บอกว่าเป็นบาดแผลต้องบอกให้ได้ก่อนว่าเป็นบาดแผลก่อนการเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิตถ้าก่อนการเสียชีวิตชัดเจนก็มีอยู่สองที่คือบนเรือหรือในน้ำถ้ามีก็ไปตรวจบนเรือแต่ถ้าไม่มีคือในน้ำคำถามคือในน้ำขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรที่จะเป็นวัตถุให้เกิดบาดแผลได้บ้างต้องหาดูและเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบว่าจะทำให้เกิดบาดแผลได้หรือไม่กับกรณีแบบนี้แต่ถ้าระบุว่าเป็นบาดแผลหลังเสียชีวิตอาจจมไปในน้ำยังหาไม่เจออาจไปเกี่ยวกับวัตถุใดสิ่งต่างๆที่เกิดในแม่น้ำก็อีกเรื่องนึงการตรวจสอบใช้เวลานานไหมวีรศักดิ์
ในกระบวนการไม่ได้มีแค่เรื่องการผ่าแล้วเห็นเลยต้องรอผลการปฏิบัติการตัดชิ้นเนื้อเอาไปดูและรอหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาสรุปฉะนั้นการแถลงเราสังเกตจากการแถลงจะเห็นว่าในบางกรณีก็อาจมาบอกเรื่องกระเพาะปัสสาวะเรื่องบางอย่างก็มีการมาบอกถามว่าทำไมผมเชื่อว่าโดยปกติถ้าย้อนไปดูการทำงานมักไม่ค่อยมีการแถลงแต่เรื่องนี้เป็นคดีใหญ่การที่สังคมมีประเด็นก็ออกมาบอกแต่ถ้าไม่มีประเด็นโดยหลักการส่วนใหญ่ 30-60 วันรายการชันสูตรบาดแผลฉบับสมบูรณ์ถึงจะออกและมอบให้พนักงานสอบสวนถึงไปเริ่มต้นในข่าวบอกมีร่องรอยเลือดที่อวัยวะเพศและบริเวณใกล้ๆวีรศักดิ์คนนี้ยังไม่ได้เห็นแต่ละคนมีฐานะมีเส้นมีสายพอสมควรรณรงค์ถ้าคนจนคุณโดนล็อกตัวตั้งแต่ทำแตงโมหล่นน้ำไปแล้วมีอะไรแปลกแตกต่างจากคดีอื่นบ้างรณรงค์คดีอื่นๆปกติตำรวจต้องไปอายัดของกลางไว้ก่อนแม้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแต่ตามกฎหมายการทำคนหล่นจากเรือผิดกฎหมายอาญาแล้วน่าสามารถดำเนินการได้เลยแต่คดีนี้กว่าจะทำกว่าจะสอบปากคำผ่านมา20กว่าชั่วโมงแปลกพิสดารกังวลว่าจะมีการใช้เส้นสายเหมือนคำพูดที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนรณรงค์คนรวยที่ไหนบ้างที่เขาจะไม่ใช้เส้นไม่มีหรอกถ้ามีก็บอกหน่อยหายากจริงๆถ้าคดีนี้ตัดสินส่งสำนวนฟ้องว่าเป็นแค่อุบัติเหตุรณรงค์อย่างนี้ยอมไม่ได้เราอ้างอิงตามกฎหมายเลยว่าคุณเป็นคนประมาทเพราะคุณควบคุมเรืออยู่ถ้าบอกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครผิดเลยเหตุสุดวิสัยรอบหน้าอย่ามาหล่นเรือผมนะในเคสนี้ยังไงก็ตามต้องมีคนผิดอย่างน้อย1คนหรือเปล่ารณรงค์มันต้องมี1 2หรือ3เรือยังขับระบบ AI ไม่ได้ถ้าขับระบบ AI ได้ไม่ต้องแจ้งข้อหาใครก็ได้คนเห็นว่าถ้าไม่เคยต้องคดีไม่เคยทำความผิดมาก่อนให้โอกาสกลับตัวรอลงอาญาเป็นไปได้ไหมรณรงค์เป็นไปได้เพราะตอนเกิดเหตุใหม่ๆไม่มีการเป่าหรือวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของคนขับเรือเลยปล่อยให้กลับบ้านไปแล้วมาวัดตอนหลังมันจะเจออะไรล่ะไม่เอาไปเจอที่บ้านเลยตำรวจอาจไม่กล้าถ้ามีหลักฐานใหม่เปลี่ยนเรื่องราวรณรงค์ถ้าเปลี่ยนมันจะพลิกหลายตลกมากแล้วที่เล่ามาทั้ง5คนโกหกหมดเลยถ้าเป็นเรื่องโกหกทำร้ายร่างกายเมาจนขาดสติรณรงค์เมาพอเป็นไปได้แต่เรื่องทำร้ายร่างกายตรงนั้นมันก็ไม่ใช่คนไม่มีประสบการณ์ชีวิตเป็นคนรวยจะไปทำร้ายร่างกายกับนางเอกมันห่างไปวิสัยไม่น่าเกิดขึ้นได้ต่อให้คนทำผิดก็เพราะประมาทไม่ใช่ตั้งใจ